ตอนนี้เรามาสรุปนะคะของบทที่8คือ reporting นะคะการบอกเล่าหรือนำเอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมารายงานให้กับทางบริษัทหรือให้กับ ใครสักคนฟังนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรูปของ past tense รูปของอดีตนะคะ useful language นะคะนี่คือบท ส่วนสุดท้ายของบทที่8แล้วนะคะสรุปนะคะเช่นใช้คำว่า did you fly or did you take the ferry อันนี้เป็นทางเลือกนะคะถามแบบทางเลือกเพราะมีคำว่า orคุณบินไปหรือว่าคุณนั่งเรือไปนะคะอันนี้เวลาตอบก็ต้องตอบว่า I ไม่ใช่ I fly แล้วแต่ต้องเป็นอะไรคะ I flew นะคะ flew ก็ F L E W I flew นะคะ I flew หรือ I จาก U เปลี่ยนเป็น I แล้วก็ I took the ferry นะคะเป็นทางเลือกนะคะถ้าสมมติว่า did you fly อย่างเดียวก็ต้องตอบว่า yes I did หรือ no I didn't แต่นี้เป็นทางเลือกเพราะมี or นะคะต่อไปนะคะ I rented a car and travel around เห็นไหมคะอันนี้เป็นเรื่องของ series action นะคะเช่นฉันเช่ารถและเสร็จแล้วต่อจากนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะจุดใดจุดหนึ่งอันนี้แล้วก็มาทำอันนี้ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตนะคะ I rented a car and I travel around จะสังเกตได้ว่าเป็น verb ช่อง2 travel ก็เป็น verb ช่อง2เหมือนกันคู่ขนานกันไปนะคะเอาต่อไป we go ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะ we went sightseeing จำได้ไหมคะว่า we go sightseeing go แล้วตามด้วยกิจกรรมนอกสถานที่ go bowlingGo fishing นะไปเล่นโบลิ่งไปตกปลาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรูปอดีตก็เปลี่ยนเป็น went นะคะ we went sightseeing ต่อไป I had a week relaxing and sun bathing on the beach นะคะฉันมีช่วงเวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่เป็นอะไรที่พักผ่อนหย่อนใจมากๆเลยแล้วฉันก็ไปอาบแดดมาด้วยนะที่ชายหาดWe didn't เห็นไหมคะทำเป็นรูปปฏิเสธก็เอา not มาใช้ We didn't stay at a hotel เมื่อมี didn't แล้วกริยาก็ผันกลับเป็นช่องที่หนึ่งไม่ต้องเติม ed นะคะ We didn't stay at a hotel We are เปลี่ยนเป็นอะไรคะ We were on a campsite เราไม่ได้พักอยู่ในโฮเทลนะแต่เราไปพักเป็นแคมป์ต่างหากนะคะอันนี้ตั้งคำถามบางครั้งไม่จำเป็นต้องมี did ก็ได้นะคะถ้าในประโยคนี้นะคะไม่มีกริยา like ตัวนี้ไม่ใช่กริยาที่แปลว่าชอบนะคะแปลว่าเหมือนนะคะ like ตัวนี้เป็นเหมือนเป็น position แปลว่าเหมือนนะคะ What was the nightlife like? Were the bars and restaurant okay? นะคะ like ตัวนี้อย่าแปลว่าชอบนะคะอันนี้แปลว่าเป็นยังไงหรือมีลักษณะยังไง What was the nightlife like? Were the barsand restaurant okay okay เป็น adjective ใช่ไหมคะตั้งคำถามก็ต้องเอา verb to be มาตั้งมีประธานอยู่2ตัวไม่ใช้ was แต่ใช้อะไรคะ were ซึ่งคู่กับ verb to be ตัวนี้ก็ไม่ใช่กริยาตัวนี้ก็ไม่ใช่กริยาตั้งคำถามอย่าไปเอา did มาจะใช้ did ก็ต่อเมื่อมีกริยาแท้นะคะก็ใช้ what was the nightlife like were the bars and restaurant okayบาร์กับรีสอร์ทโอเคไหมนะคะนี่เป็นลักษณะของการตั้งคำถามและการพูดประโยคที่เป็นอดีตนะคะแต่ที่นำมาสรุปว่าได้อะไรบ้างนะคะประโยคที่เป็นรูปอดีต We had 2 days in Athens as well เรามีเวลา2 วันในกรุงเอเธนส์เหมือนกันนะ We flew to Athens นะคะ fly เป็น flew Then we took a ferry to Crete เห็นไหมคะ subject ตามใน verb ช่อง2 the ferry left from Athens then หลังจากนั้น ferry ก็ออกจาก Athens เวลาเราเล่าเรื่องราวนี้เขาเรียกมันเป็น series นะคะมันก็จะเป็น past ไปเรื่อยๆ we went direct to Chania in Crete we ate out every night มันเป็นทุกๆคืนก็จริงแต่เป็นทุกๆคืนที่อยู่ที่นั่นตอนนี้มันจบไปแล้วเพราะนั้นใช้ present ไม่ได้ต้องเป็น past นะคะIt cost อันนี้เป็นช่อง2นะคะ It cost very little for a good meal มันมีราคาอาหารที่นู่นมีราคาถูกนะมีราคาไม่แพงเลยทำไมถึงรู้ว่านี่เป็น verb ช่อง2ถ้าเป็น verb ช่อง1เป็นรูป present
จะต้องเติม s ใช่ไหมคะ present simple ต้องเติม s ถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่3ต้องเติม s แต่นี่ไม่เติม s แสดงว่านี่มันเป็นช่อง2 so you enjoyed the food and drank great wine ไหมคะ enjoy and drank มันต้องคู่ขนานไปด้วยกัน we saw quite a few different places so you rented a car and drove around them you just bought your ticketand ไปเรื่อยๆนะคะ it was no problem มันไม่มีปัญหาอะไรเลย we came back on Friday เห็นไหมคะ on Friday แสดงว่าวันศุกร์พูดถึงวันศุกร์นะคะแล้วก็บอกว่ากลับมาวันศุกร์แสดงว่าผ่านมาแล้วก็ใช้ came นะคะวันนี้ก็จบของบทที่8แล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นคลิปของบทที่9ให้นะคะ